ูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศขอนำเสนอบางมดกูรูเคลียร์คำถามคาใจที่หลายคนสงสัยก่อนการผ่าตัดดึงหน้าด้วยการดมยาสลบทำไมต้องงดน้ำงดอาหารฟังคำตอบในบางมดกูรู EP 16ตอนทำไมต้องงดน้ำงดอาหารก่อนการผ่าตัดดึงหน้าด้วยการดมยาสลบถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำตอบพร้อมกันเลยนะครับคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมคุณพยาบาลถึงจะต้องให้งดน้ำงดอาหารก่อนที่จะมาทำผ่าตัดก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราทำผ่าตัดภายใต้การระงับความรู้สึกเนี่ยจะต้องได้ยาให้เราหลับสนิทแล้วก็จะต้องได้ยาหย่อนกล้ามเนื้อซึ่งในระหว่างที่เราหลับเนี่ยเราจะไม่สามารถกลืนได้เราจะไม่สามารถที่จะปกป้องทางเดินหายใจของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่งทานข้าวหรือทานอาหารต่างๆมามันก็มีความเสี่ยงที่อาหารเหล่านั้นหรือเครื่องดื่มที่เราเพิ่งดื่มไปเนี่ยมันยังอยู่ในกระเพาะของเรามีโอกาสที่มันจะท้นกลับเข้ามาแล้วก็สู่สำลักไปในปอดได้ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักสากลแล้วก่อนที่จะมาทำผ่าตัดเราจะให้งดอาหารงดเครื่องดื่มที่มีตะกอนอย่างเช่นนมหรือว่าน้ำผลไม้ที่มีกากอย่างน้อยเป็นเวลา6ชั่วโมงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังสามารถให้คนไข้ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีกากอย่างเช่นน้ำแอปเปิ้ลประเภทน้ำแอปเปิ้ลกล่องหรือว่ากาแฟดำที่ไม่ใส่ครีมเทียมหรือไม่ใส่นมได้จนถึงกระทั่ง2ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเนื่องจากว่าได้มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าภายใน2ชั่วโมงน้ำเหล่านี้เนี่ยจะสามารถผ่านกระเพาะได้แล้วก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการสูดสำลักลงไปในปอดดังนั้นถ้าหิวน้ำหรือว่าในคนไข้บางคนที่จำเป็นที่จะต้องดื่มกาแฟเป็นประจำอย่าลืมบอกคุณพยาบาลเพื่อที่จะให้เตรียมน้ำเปล่าหรือเตรียมกาแฟดำไว้ให้ก่อนที่จะทำผ่าตัดก็จะทำให้เราสุขสบายมากขึ้นก่อนที่จะรับการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบครับศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศ